พราะฉะนั้นเราไปดูว่าในชีวิตประจำวันนี่เราจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางเสมอนะคะยานพาหนะต่างๆอย่างเช่นรถจักรยานยนต์รถยนต์รถไฟนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในจักรยานยนต์ต่างๆเขาจะมีมาตรบอกอะไรรถเครื่องก็ดีนะคะจะมีมาตรบอกความเร็วเพื่ออย่างน้อยก็เตือนสตินะคะอย่าให้ขับเร็วเกินไปตัวเลขขณะนี้ความเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมเข็มจะขึ้นลงขึ้นลงนะคะถ้าเราวิ่งเร็วมันเข็มมันก็จะชี้ปื๊ดไปนะคะอย่างเช่นนักเรียนในชีวิตประจำวันอย่างพวกเราจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางเสมอนะคะอย่างเช่นนักเรียนรถยนต์รถไฟนักเรียนจะมีตัวเนี่ยบอกอยู่เสมอนะคะเหล่านี้อุปกรณ์บอกความเร็วขณะนี้นะคะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นักเรียนตัวเนี้ยจะมีตัวเลขบอกอยู่เราเรียกว่ามาตรวัดอัตราเร็วนะคะมาตรวัดอัตราเร็วนะคะถ้าเป็นประเทศเมืองหนาวนักเรียนก็จะมีอะไรเพิ่มเข้ามาคิดว่าเมืองหนาวอากาศเปลี่ยนหนาวอากาศเข้าเดี๋ยวลดเดี๋ยวอะไรจะมีเทอร์โมมิเตอร์บอกขณะนี้ข้างนอกอุณหภูมิลบ1องศาเหล่านี้เป็นต้นนะคะ1องศาเซลเซียสขณะนี้อุณหภูมิข้างนอก0องศาเซลเซียสนะคะเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะเป็นก็มีหิมะไงเป็นหิมะตกอยู่เพราะนั้นก็จะมีมาตรบอกความเร็วนะคะอย่างเช่นรถเครื่องนักเรียนรถจักรหรือชาวบ้านเรียนรถเครื่องนะคะหรือรถจักรยานยนต์นะคะก็จะมีมาตรบอกความเร็วนะคะเพราะนั้นเวลาขับก็ต้องคอยดูนะคะว่าอย่าให้เข็มเป็นไงนักเรียนอย่าให้เข็มเกินนักเรียนในภาพนี้เท่าไหร่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจะเป็นตัวเลขบอกอยู่นะคะเพราะนั้นขับเร็วก็จะเพื่อนเราบอกว่าเปลืองน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูนะคะมาตรรู้จักมาตรวัดอัตราเร็วนะคะมาตรวัดอัตราเร็วในนี้จะบอกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วนะเราดูต่อมาตรวัดนี่อัตราเร็วจะบอกหน่วยนะคะนักเรียนบอกหน่วยอัตราเร็วของยานพาหนะเป็นหน่วยระยะทางต่อเวลานะคะต่อเวลาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถเครื่องก็มีรถจักรยานยนต์ก็มีรถยนต์ก็มีนะคะจะมีบอกไว้เสมอนะคะถ้าเข็มชี้ที่ใดนักเรียนเขาก็จะบอกเป็นด้วยอัตราเร็วต่างๆนะคะอาจจะบอกเป็นส่วนใหญ่นักเรียนจะบอกเป็นอะไรเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็จะเป็นอัตราเร็วในขณะต่างๆนะคะที่รถเคลื่อนที่นักเรียนดูเวลารถเคลื่อนที่สังเกตไหมเลขตัวนี้เข็มตัวนี้เป็นไงจะเคลื่อนที่ตลอดเวลานะคะเวลาเราหยุดเข็มนี้ก็จะชี้ที่0นะคะเวลารถหยุดนักเรียนลองสังเกตดูนะคะก็จะมีมาตรนะคะนักเรียนเราเรียกว่ามาตรวัดอัตราเร็วนะคะมาตรวัดอัตราเร็วนี้จะบอกหน่วยความเร็วของยานพาหนะเป็นหน่วยนะคะเป็นหน่วยระยะทางต่อหน่วยเวลาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราดูต่อนะคะนักเรียนดูนะคะว่าในภาพนักเรียนดูมาตรวัดอัตราเร็วเข็มชี้ที่ตัวเลขเท่าไหร่74นะคะเพราะฉะนั้นมาตรวัดความเร็วจะชี้ที่เลข74กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ km กิโลเมตร s เมตรชั่วโมงนะคะก็จะแสดงว่าขณะนั้นรถเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว74กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 20.5 เมตรต่อวินาทีนะคะต่อวินาทีอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขบอกเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าหรือในขณะที่เราอ่านมาตรวัดอัตราเร็วนะคะอัตราเร็ว
ต่างๆเหล่านี้นะคะมาตรวัดอันนี้ก็จะบอกลักษณะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะนักเรียนอันนี้เราทำอย่างไรทำกิโลเมตรให้เป็นเมตรต่อวินาทีเราก็เอากิโลเมตรคูณด้วยทำให้เป็นเมตรก็ต้องคูณด้วยร้อยทำชั่วโมงให้เป็นวินาทีต้องหารด้วย60นั่นเป็นนาทีต้อง60คูณ60ต้อง300เท่าไหร่66 36นะคะนักเรียนต้อง60คูณ60เข้าไปเราไปดูวิธีคิดนะคะเดี๋ยวนักเรียนบอก 20.5 มาอย่างไรนะเราไปดูวิธีคิดนะคะนี่เรียนดูวิธีคิด74กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะดูตามไปด้วยเดี๋ยวนักเรียนไม่รู้นะมาอย่างไรวิธีคิด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นอัตราเร็วก็คือระยะทางหารด้วยเวลาที่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นอัตราเร็วก็จะเท่ากับ74หารด้วย1ชั่วโมงอันนี้ก็คือ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเราบอกเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะนักเรียนดูเราก็ต้องคูณด้วย74ทำกิโลเมตรให้เป็นเมตรนะคะนักเรียน 1,000 กิโลเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนะคะ 1,000 กิโลเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรเพราะฉะนั้นคูณด้วย 1,000 ทำชั่วโมงให้เป็นวินาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที601นาทีเท่ากับ60วินาทีเพราะฉะนั้นต้องคูณด้วย60คูณ60ถึงจะเป็นวินาทีนะคะ66 66 36 3,006 นักเรียนอันนี้0นักเรียน0 0เราก็จะหารแล้วก็จะได้ 20.5 เมตรต่อวินาทีนะคะอันนี้งงไหมวิธีคิดนะคะเอาคณิตศาสตร์มาช่วยว่า74กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเราจะบอกเป็นเมตรต่อวินาทีเราก็สามารถที่จะคิดออกมาได้นะคะฉะนั้นในการขับรถนักเรียนถ้าขับด้วยอัตราเร็วสูงก็จะสิ้นเปลืองน้ำมันหรือในการขับรถนักเรียนเราจะต้องขับให้ความเร็วสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้ามันก็จะสิ้นเปลืองน้ำมันเหมือนกันนะคะรถบางคันนี่นักเรียนเขาจะมีตัวเข็มบอกขณะนี้ใช้เชื้อเพลิงกี่ลิตรต่อชั่วโมงเหล่านี้เป็นต้นก็จะมีตัวเลขบอกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหักขับรถให้ความเร็วสม่ำเสมอความเร็วอย่าให้เกินไม่ควรเกินเท่าไหร่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ120จะเป็นที่อันตรายแล้วสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะเสร็จแล้วนะคิดเป็นต่อไปนักเรียนดูถ้าหากว่าขณะที่เราอ่านมาตรวัดความเร็วถ้าเข็มชี้ที่36กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็แสดงว่าขณะนั้นรถเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีอันนี้คิดอย่างไรคิดทำนองเดียวกันเหมือนเมื่อกี้นักเรียนลองคิดเองดู36กิโลเมตรต่อชั่วโมงKM ให้เป็น M นะคะก็ต้องเอา36คูณด้วย 1,000 หารด้วย 3,600 ได้เท่าไหร่ในเท่าไหร่ถ้ากัด10เมตรต่อวินาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีคิดใครคิดออกแล้วนะคะขณะที่เราอ่านมาตรวัดอัตราเร็วนะคะเข็มชี้ที่36กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้วิ่งไม่เร็วนะแสดงว่าขณะนั้นรถเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วนะคะอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีวิธีคิดคิดออกยังคณศักดิ์ข้อนี้น่าจะคิดในใจออกเพราะตัวเลขลงตัวนะคะเอาวิธีคิดเพ
ราะฉะนั้นวิธีคิด36กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร็วก็คือระยะทางหารด้วยเวลาที่ใช้ระยะทางเท่าไหร่36กิโลเมตรเวลาที่ใช้1ชั่วโมงเราก็ทำทีนี้เรามาแปลงให้กิโลเมตรให้เป็นเมตรทำชั่วโมงให้เป็นวินาทีนะคะก็เลขมันลงตัวกันนักเรียน36นะคะดูต่อเราก็ทำให้เป็นเมตรใช่ไหมคูณด้วยพันถูกหรือเปล่าทำชั่วโมงให้เป็นวินาทีก็ 3,600 นะคะตอบเท่าไหร่66ตัวเลขลงตัวไงนักเรียนนึกในใจ66 36 3,600 ข้างบนเท่าไหร่ 36,000 หารแล้วได้10เพราะฉะนั้นตอบ10เมตรต่อวินาทีนะคะง่ายนี่ถ้าเข้าใจอันนี้วิชานี้เวลาคิดอัตราเร็วความเร็วพวกนี้เราก็ต้องเอาวิชาคณิตศาสตร์มาบูรณาการกันนะคะมาช่วยกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเราจะเห็นว่ามาตรต่างๆนะคะจะบอกหน่วยอัตราเร็วของพาหนะต่างๆอย่างเช่นกิโลเมตรจะบอกเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นอัตราเร็วในขณะที่ต่างๆที่รถเคลื่อนที่นะคะนั่นเองขณะที่เราเคลื่อนที่ไปเราจะเห็นมีป้ายปักไว้ใช่ไหมนะคะ60กิโลเมตรอย่างนี้นี่คือหมายความว่าห้ามไม่ควรขับขี่รถด้วยอัตราเร็วสูงเกินข้อจำกัดที่แสดงไว้ที่ป้ายถนนนะคะถ้าเขาปักป้ายไว้60กม.หมายความว่าไม่ควรขับรถด้วยความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะนักเรียนจะเห็นว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราเข้าเมืองขับรถทางโค้งต่างๆการขับด้วยอัตราเร็วสูงเป็นไงนอกจากเสี่ยงภัยอันตรายแล้วยังเสี่ยงอะไรอีกเสี่ยงภัยอันตรายแล้วยังสิ้นเชื้อเพลิงด้วยนะคะยิ่งมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้หลายทางมากขึ้นนะคะแล้วยิ่งทางโค้งนักเรียนเกิดต้องหยุดกระทันหันเป็นไงรถทำให้เกิดพลิกคว่ำได้นะคะถ้าขับด้วยอัตราเร็วแต่ถ้าขับด้วยอัตรา60เราก็จะชะลอค่อยหยุดทันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นต้องหยุดรถกระทันหันก็จะทำให้รถลื่นถลายนะคะเวลาเราขับด้วยความเร็วนะคะทำให้รถเสียทรงตัวนักเรียนจะเห็นว่าเวลาเกิดแฉลบบนถนนใช่ไหมรถพลิกเหล่านี้เป็นต้นนะคะถ้ารถเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงเวลาเหยียบเบรกจะทำให้รถเป็นไงเบรกไม่อยู่ถลายไปข้างหน้านะคะแว่นข้างทางนี่มักจะมีป้ายไว้เสมอถ้าเป็นแหล่งชุมชนก็จะปักป้ายไว้ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพื่อไม่ให้ขับเร็วเกินไปเป็นแหล่งที่ชุมชนนะคะทีนี้เราไปดูว่าการขับรถด้วยอัตราเร็วสูงนะคะนอกจากจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแล้วนะคะนักเรียนยังเกิดอันตรายได้หลายทางด้วยนะคะนอกจากสิ้นเปลืองน้ำมันตอนนี้ราคาน้ำมันสูงแพงนะคะต้องช่วยกันประหยัดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะขับด้วยอัตราเร็วที่สูงเกินนะคะ
นักเรียนในวันนี้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรอัตราเร็วความเร็วนะคะไปแล้วมีใครสงสัยไหมนะคะนักเรียนต้องทำความเข้าใจให้รู้จักคำว่าอัตราเร็วกับความเร็วด้วยนะคะอัตราเร็วกับความเร็วนักเรียนอัตราเร็วคืออัตราส่วนของอะไรระยะทางที่เคลื่อนที่นะคะระยะทางที่เคลื่อนที่ทั้งหมดหารด้วยเวลาที่ใช้นะคะแต่ถ้าเป็นความเร็วล่ะถ้าเป็นความเร็วนักเรียนหมายถึงการกระจัดการกระจัดก็คือจากจุดระยะทางที่เริ่มต้นไปยังระยะทางที่สิ้นสุดหารด้วยเวลาที่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นค่าความเร็วกับอัตราเร็วนักเรียนความเร็วกับอัตราเร็ว2ค่านี้จะมีค่าเท่ากันไหมไม่แน่จะมีโอกาสเท่ากันเมื่อไหร่เมื่อเส้นตรงนะคะไม่มีการเลี้ยวไม่มีทางที่เลี้ยวคดไปมานะคะส่วนชั่วโมงหน้านักเรียนก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะแรงที่กระทำต่อวัตถุในวันนี้นักเรียนมีใครสงสัยไหมนะคะถ้าไม่มีใครสงสัยนักเรียนชั่วโมงหน้าเราก็จะมีการทดลองนะคะเกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะว่ามีแรงกระทำต่อวัตถุอะไรบ้างเราจะรวมแรงอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะถ้าไม่มีใครสงสัยครูก็พอเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ